ุณผู้ชมครับตีสามที่ผ่านมามีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นนะครับรถบัสพลิกคว่ำผู้โดยสารเนี่ย35คนนะครับบาดเจ็บไป24คนด้วยกันภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้คือรถบัสเนี่ยมันพลิกตะแคงนะครับจุดเกิดเหตุก็คือถนนสาย359แยกบ้านวังท่าช้างเขาหินซ้อนที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะคว่ำขวางถนน1ช่องทางสาเหตุเนื่องจากว่าตกหลุมมานะคะคุณผู้ชมคือมีผู้โดยสาร35รายก็นั่งรอความช่วยเหลือพบว่ามีบาดเจ็บถึง24รายค่ะส่วนใหญ่ก็จะหัวแตกแขนหักเคล็ดขัดยอกแล้วมากกว่านั้นเนี่ยคือช่วงเวลานี้เนาะเลยพบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นการเดินทางกลับจากการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.ที่บ้านเกิดนะคะแล้วกำลังจะกลับมาทำงานแบบนี้เราไปพูดคุยกับหนึ่งในผู้บาดเจ็บก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งจะกลับจากงานศพที่มุกดาหารเองไปงานญาติมาตัวเองมาเจอเหตุการณ์นี้ก็ใจแป้วเหมือนกันค่ะตัวเธอเองเนี่ยบาดเจ็บที่บริเวณขาใช่ครับและฝั่งคนขับครับคนขับบอกว่าพอมาถึงจุดนี้ก่อนถึงสี่แยกสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมันมีหลุมขนาดใหญ่ตกหลุมครับก็เลยเสียหลักสายไปสายมาก่อนที่จะพลิกคว่ำผู้โดยสารที่นั่งมาข้างในรถเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ายังโชคดีนะที่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นไม่ถึงกับตายไม่อย่างนั้นคนขับก็ต้องรับผิดชอบหนักเลยลองฟังคนเจ็บดูหน่อยนะฮะว่าลุงเขามาเรียกวันนี้เขาตักบาตรกันบอกลุกลุกลุกรถติดความรถตกหลุมเราอะบันนี้ขามันไปฆ่าอยู่ก็บอกคิดยังไม่ออกเลยว่าลูกเท่าหนูอยู่ใส่แต่แท้ขาเจ้าของขาอยู่แต่ก็เจ็บขามาจากผู้ทหารโอ้เอาขอให้คนเจ็บหายไวๆนะครับตัวเลขคนเจ็บอยู่ที่24รายนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่ายังเคราะห์ดีนะที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ได้สูญเสียคือต้องบอกว่าขับขี่ระมัดระวังไม่เห็นว่าเช้านี้คือหลายคนก็ยังเป็นช่วงระยะเวลาเดินทางเข้าสู่การทำงานอยู่นะคะครับสวัสดีครับผมจัสตินมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ